สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2022นะคะวันนี้พลอยก็กลับมาสรุปข่าวไอทีที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวีคนี้นะคะจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะนโยบาย Twitter 2.0 นะคะทำเอาพนักงานลาออกไปร้อยกว่าคนเลยหลังจากที่อีลอนมัสก์ประกาศว่าพนักงาน Twitter จะต้องทำงานหนักแบบฮาร์ดคอร์สุดๆเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะอีลอนมัสก์ได้ประกาศนโยบายว่าพนักงานเนี่ยจะต้องทำงานหนักแบบสุดๆนะคะเพื่อก้าวเข้าสู่ Twitter 2.0 ถ้าหากว่าใครไม่ไหวหรือว่าทำไม่ได้เนี่ยก็ให้ลาออกไปเลยนะคะพร้อมกับจะให้เงินชดเชยอีก3เดือนซึ่งหลังจากที่พนักงานรู้เรื่องนโยบายนี้เนี่ยเขาก็พากันลาออกไปเยอะมากๆเลยค่ะแต่ถึงแม้อีลอนมัสก์จะออกนโยบายนี้มาแบบไม่ง้อพนักงานคนอื่นแต่ตัวเขาเองก็กลับรั้งพนักงานตัวท็อปให้อยู่ต่อนะคะด้วยการเรียกให้เข้าไปประชุมเพื่อพูดคุยประเด็นนี้ค่ะและล่าสุดนะคะทาง BBC เนี่ยเขาก็ได้รายงานข้อมูลว่าพนักงานได้รับอีเมลแจ้งปิดสำนักงานชั่วคราวแล้วก็จะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในวันที่21พฤศจิกายนก็คือวันนี้นั่นเองค่ะสำหรับประกาศนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่อีลอนมัสก์ขีดเส้นตายให้พนักงานเลือกว่าจะปรับตัวเข้าสู่นโยบาย Twitter 2.0 ที่ต้องทำงานแบบฮาร์ดคอร์สุดๆหรือว่าจะเลือกรับเงินชดเชยแล้วก็ลาออกไปค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะอีลอนมัสก์เนี่ยเขาก็ได้ทวีตข้อความบน Twitter แบบรัวๆเลยนะคะโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือภาพหลุมฝังศพของ Twitter อยู่ด้วยค่ะยอดขาย iPhone ทุบตลาดสมาร์ทโฟนในไทยแล้วนะคะรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีนด้วยในไตรมาส3ปี2022ที่ผ่านมาค่ะ Counterpoint ได้รายงานข้อมูลว่าในไตรมาส3ปี2022นะคะตลาดสมาร์ทโฟนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมียอดส่งมอบลดลงไป 10% แต่ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นราคาสูงกลับได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะโดย iPhone นะคะได้ขายดีในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งมียอดส่งมอบเพิ่มขึ้นมากถึง 63% และส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรุ่นราคาสูงด้วยส่วนแบรนด์อื่นนะคะอย่างเช่น Samsung เนี่ยก็จะมียอดส่งมอบลดลง 13%รายงานเผยว่า iPhone 14 Series นะคะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยโดยเฉพาะ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะซึ่งชี้ให้เห็นว่าลูกค้าเนี่ยกลับมาให้ความนิยมแล้วก็ให้ความสนใจสมาร์ทโฟนรุ่นพรีเมียมกันมากขึ้นค่ะถัดมานะคะเรามาดูภาพถ่าย Apple Magic Charger ซึ่งเป็นที่ชาร์จไร้สายที่ Apple เขาผลิตขึ้นมาทดสอบแต่ว่าไม่ได้เปิดตัวค่ะอุปกรณ์นี้เนี่ยชื่อว่า Magic Charger ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในตัวต้นแบบนะคะที่ Apple เขาทำการทดสอบแล้วก็ผลิตขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ทำการผลิตเพื่อเอาออกมาวางขายค่ะลักษณะที่ชาร์จไร้สายตัวนี้นะคะตัวเครื่องเนี่ยจะใช้วัสดุอลูมิเนียมสีเงินโดยข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นที่ชาร์จแบบ MagSafe นะคะสามารถพับเพื่อให้เป็นแบบแบนราบหรือว่าจะดันขึ้นมาเพื่อรองรับการชาร์จแบบแนวตั้งก็ได้ค่ะสำหรับ Magic Charger ตัวนี้เนี่ยที่แรกนะคะถูกออกแบบมาเพื่อให้ชาร์จ iPhone ผ่าน MagSafe ซึ่งสามารถวาง iPhone เพื่อชาร์จทั้งแนวตั้งแนวราบหรือว่าแนวนอนก็ได้แต่ด้วยเหตุผลบางประการเนี่ยจึงทำให้ Magic Charger ตัวนี้นะคะไม่ได้ถูกพัฒนาแล้วก็วางจำหน่ายออกมาค่ะMac Rumors นะคะได้รายงานว่า Apple และ AASP หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยได้เริ่มเสนอซ่อม iPhone ทุกรุ่นแต่ละอาการแบบไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วค่ะ Apple เปิดตัว iPhone 14 ออกมาทั้งหมด4รุ่นนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยเพราะว่า iPhone 14และ14 Plus เนี่ยสามารถแกะฝาหลังเครื่องออกมาซ่อมได้แล้วค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะคะนับจาก iPhone 4S ทำให้ iPhone 14และ14 Plus เนี่ยสามารถแกะซ่อมฝาหลังได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะส่วน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะก็จะยังต้องแกะเครื่องจากด้านหน้าเพื่อทำการซ่อมอยู่ค่ะ Mac Rumors นะคะเผยว่า Apple เนี่ยเริ่มปรับใช้นโยบายการซ่อมเฉพาะจุดของ iPhone 14ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเป็นการซ่อมแต่ละอาการนะคะอย่างเช่นจอแตกกระจกหลังแตกและอื่นๆอีกมากมายเลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่หน้าเว็บของ Apple เนี่ยเขาก็จะมีตัวกรองสำหรับการประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม iPhone 14แต่ละรุ่นเป็นเบื้องต้นไว้นะคะโดยแยกเป็นอาการจอแตกกระจกหลังแตกการเปลี่ยนแบตหรือว่าการซ่อมกล้องหลังซึ่งเป็นการซ่อมเฉพาะอาการนะคะส่วนความเสียหายอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นการเสนอเปลี่ยนเครื่องใหม่แทนค่ะ Apple ปล่อย iOS 16.2 Beta ให้กับนักพัฒนาได้ทดสอบแล้วนะคะซึ่งมีการแก้ไขแอนิเมชันรวมถึงหน้าจอโปรโมชั่น120 Hz ของ iPhone 13 Pro และ14 Pro ด้วยค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะผู้ใช้ iPhone 13 Pro และ13 Pro Max รวมถึง iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะเจอกับปัญหาหน้าจอโปรโมชั่นไม่ลื่นไหลมีอาการกระตุกบ้างช้าบ้างระหว่างการใช้งานนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหน้าจอเขาก็ไม่ได้ปรับ refresh rate ให้เป็น 120Hz ค่ะและหลังจากนั้นเนี่ย Apple เขาก็ได้ปล่อย iOS 16.1 เพื่อให้ผู้ใช้ได้อัปเดตเพื่อแก้ปัญหานี้แต่ใน iOS 16.2 Beta เขาก็ได้ปรับปรุงความลื่นไหลให้ดีขึ้นไปอีกนะคะโดยแก้ไขปัญหาหน้าจอกระตุกหรือว่าช้าซึ่งนักพัฒนาและผู้ทดสอบ iOS 16.2 Beta เนี่ยเขาก็พบว่าการใช้งานความลื่นไหลของโปรโมชั่น 120Hz ใน iPhone เนี่ยทำได้ดีขึ้นค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะ iOS 16.2 ยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่ค่ะซึ่งก็คาดว่า Apple จะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ค่ะApple ถูกฟ้องอีกแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยถูกฟ้องเรื่องการเก็บข้อมูลผู้ใช้ทั้งที่ผู้ใช้ปรับการตั้งค่าไม่ให้เก็บข้อมูลแล้วค่ะนักพัฒนาแอปจาก Mice นะคะพบว่า iOS ทำการส่งข้อมูลการแตะการใช้งานทุกอย่างของผู้ใช้กลับไปยัง Apple ค่ะซึ่งเป็นการส่งข้อมูลทั้งที่ผู้ใช้นะคะทำการตั้งค่าปิดการแชร์ข้อมูลไว้อยู่ค่ะรายงานเผยว่าข้อมูลที่ส่งไปนี้นะคะมีทั้งข้อมูลการใช้งานใน App Store เก็บข้อมูลว่าผู้ใช้แตะอะไรพิมพ์อะไรแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปแบบเรียลไทม์ให้กับ Apple ด้วยล่าสุดนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการฟ้องร้อง Apple เกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วนะคะโดยเข้าข่ายการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โดยศาลเนี่ยไม่ได้สนใจนะคะว่า Apple เก็บข้อมูลไปมากเท่าไหร่แต่สนใจในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลทั้งที่ผู้ใช้ไม่อนุญาตค่ะสำหรับ Apple นะคะเขาก็ได้ปรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โดยเปิดใช้ฟีเจอร์บอกแอปไม่ให้ติดตามรวมถึงการแชร์เพื่อนำไปวิเคราะห์ด้วยเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้แอปภายนอกเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ได้หรือเปล่าค่ะแต่ดูจากเหตุการณ์นี้แล้วนะคะทำให้เห็นว่า Apple เนี่ยกลับมาเก็บข้อมูลของผู้ใช้เสียเองทั้งที่ผู้ใช้เนี่ยไม่ได้อนุญาตเลยนะคะแน่นอนว่าประเด็นนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นไปอีกยาวๆเลยนะคะเพราะว่า Apple เนี่ยเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอดเลยค่ะยังไงเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับ IT ที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ชมกันถ้าถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official ไว้ด้วยนะคะถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ